สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มฟิล์มทำอะไรอยู่ลูกเล่นกับน้องฮีโร่อยู่ห้องฟิล์มต้องเรียกว่าน้องอยู่ข้างล่างก็ฮีโร่แอปเด็กเหรอนุ้งฮีโร่เรียกว่าอะไรนะฟิล์มนุ้งนุ้งเราเรียกว่านอนนอนนุ้งโอ้โหแอปเด็กเหรอไอ้เต้าเดี๋ยวพ่อจะเอาไปอาบน้ำอยู่นะเขาไม่ได้อาบน้ำนานมากแล้วครึ่งปีแล้วมั้งเนี่ยนอนตาได้ได้อยู่นะครึ่งได้ครับสังกะตังขึ้นเต็มท้องละเปิดปียาจะเป็นอย่างนี้นะครับใช่นี่เขาจะไปอยู่ตรงหมอนแล้วก็นอนเฮ้ยไหนมาดูตูดตูดตูดนี่แหละเขาถึงเรียกว่านอนนะฮิโร่สายโกงเหรอนุ่งถ้าอยู่กับฟิล์ม2คนก็คือแบบจะถูหัวจะแถมไปแถมมาแบบจะมองไปที่มือแล้วก็ชนที่มือหนูเหมือนหนูลูบกระเป๋าเอาหัวมาลูบหัวมาลูบมือหนูแทนวันนี้นะครับเราขึ้นมาห้องพี่ฟิล์มไม่ใช่มาดูฮีโร่นะครับทำอะไรน้องๆบอกว่าอยากเห็นเคสโทรศัพท์ไอโฟนของพี่ฟิล์มน้องๆเม้นไว้นะครับหลายๆคลิปเลยนะอยากให้พามาเที่ยวห้องพี่ฟิล์มเพราะก่อนหน้านี้เราก็พามาเที่ยวแล้วนะครับใช่ดูแบบละเอียดไงใช่แต่ว่าวันนี้น้องๆบอกว่าอยากเห็นเคสไอโฟนของพี่ฟิล์มว่ามีกี่อันพี่ฟิล์มมีประมาณกี่อัน18ประมาณนั้นอันนี้เปิดร้านหรืออะไรไม่รู้ก็ไปดูที่เสือฟางไงก็มีประมาณนั้นนี่ของ iPhone 11อย่างเดียวใช่ไหมไม่เกี่ยวอย่างอื่นนะใช่อย่างอื่นก็คือแบบเป็นร้อยได้11อย่างเดียวมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มลือกออกมาระหว่างที่รอพี่ฟิล์มเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่นี่แหละเมื่อกี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้แล้วพ่อพูดเสร็จปุ๊บอยากออกกล้องเปลี่ยนหน้ามาตรงนี้ไปหาแม่แม่ทำไรเอาแย่งดีแล้วนะจ๊ะฮีโร่นะครับเขาจะเป็นลูกรักของพี่ฟิล์มนะครับส่วนของน้องฟิล์มนี่ใครเป็นลูกรักคะพี่จีแล้วก็ลาเต้โอ้เดี๋ยวนะพี่ฟิล์มบอกมีเขียนนะ10กว่าอันประมาณ18อันมั้งแล้วใช้หมดหรือยังใช้ครบหมดแล้วยกเว้นอันนี้อันนี้ยังไม่กล้าใช้เพราะมันต้องรออันนี้ใส่ออกมาก็ยังไม่ได้ใช้เป็ดเป็ดมาเดี๋ยวเรามาดูเคสไอโฟน11ของพี่ฟิล์มกันเลยดีกว่านะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นเหมือนขนมปังแล้วอยู่ในกล่องแล้วแบบมี2ขาดเห็นปะตัวเขาจะเป็นเนื้อผิวคุกค่ะแค่กระแทกได้ดีใช่อันนี้60บาทเองฮะ60บาทใช่ใช่งั้นดูถูกละเมื่อกี้ดูแพงอยู่ไงน้องฟิลนี่ไงเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยนะครับได้มีสวยดีนะดูเรียบๆนะสีออกพรีมๆปะใช่แล้วเป็นไงสวยไหมไอ้ที่คาดนี่ก็เหมือนนะใช่ของจริงเลยอ่ะเหมือนเราอันนี้เป็นซองขนมนะใช่ครับผมเป็นแบทโทสขนมปังลูกหมีโอเคชิ้นที่หนึ่งนะครับผมพี่ฟิล์มใส่อยู่นะครับต่อไปเดี๋ยวแกใส่เลยละกันมาอันที่สองอันนี้จะเป็นแบบไหนเอ่ยไนโตรนสีพื้นอันนี้เป็นซิลิโคนใช่ค่ะฟิล์มแกะมาใช้แค่2อันเองก็คืออันนี้กับสีแดงใช้แค่2อันอีก3สีไม่ได้แกะไปใช้เลยมาเดี๋ยวเราดูสีที่พี่ฟิล์มใส่ก่อนกันนี่จะเป็นสีอะไรครับเนี่ยเป็นสีฟ้ามินมินค่ะฟ้ามินเหรอฟ้าอ่อนฟ้าพาเทลแล้วกันมันไม่ใช่เขียวมินอ่ะได้นะครับตั้ง90แน่โอ้โหซิลี่ตกใจนะครับโอเคนะครับผมชิ้นที่2นะครับ90บาทนะครับใช่ชิ้นต่อไปครับมากเลยอ่ะอันนี้อันเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นสีแดงอันนี้มันปิดท้ายเต็มใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้เปิดตูดนะแล้วก็เป็นเนื้อขอแบบดีมากไม่กัดแน่นอนอันนี้ถือโอเคเลยนะใช่ก็ด้านในเขาจะเขียนว่า Design by California เหมือนกันเหมือนจะแท้แต่ไม่ใช่ใช่แล้วเหมือนจะแท้แต่ก็ไม่แต่มันใช้ได้เหมือนกันนะมันก็เนียนๆกันไปอ่ะราคา90บาทเหมือนกันมั้งโอ้แล้วมันก็จะมีอยู่เซตนึงที่ราคาแค่60แล้วถ้าเกิดเราไปซื้อที่เซ็นทรัลมันโดนไปเท่าไหร่นะเป็น700 700นะครับผมแต่อันนั้นเขาบอกยังไม่ใช่แท้นะแท้มันพันกว่าบาทในไอสตูนี่นั่นยังไม่แท้อีกเหรอไม่แท้เกือบแท้ อันนี้มันสีแดงนะทุกคนมันไม่ใช่แดงแป๊ดแต่ว่าเป็นแดงแบบกำลังดีโอเคครับผมนี่คือชิ้นที่3นะครับแล้วก็สีพื้นขอโชว์แบบนี้แล้วกันเพราะว่าจะเป็นกล่องเทียมไม่ได้แกะยังไม่เคยเอามาใช้เลยเหรอใช่นี่ก็จะเป็นสีเขียวแบบเขียวใบตองเขียวสังขยาครับผมแล้วก็มีสีเหลืองเหลืองพาเทลแล้วก็สีดำนะครับอันนี้อีก3อันก็จะเป็นทั้งหมด6อันแล้วนะครับตอนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเป็นโดนัลด์ดักนะคะกับเจสซี่นี่ไม่เคยแกะเลยเหรออันนี้ไม่เคยแกะมาใช้เลยดูดิแกะเลยแกะเลยยังแปะไว้แบบนี้เลยเขาจะซีลอยู่ข้างในใช่แบบกันเป็นรอยไงเพราะว่าอันนี้มันเป็นรอยง่ายเวลาคุ้นวันทุนนี้มันก็จะเห็นว่าเป็นรอยแหละครับน่าแกะเลยแล้วกันเย้ใช่มันเป็นสีโฮโลแกรมงงเงาสวยมากใช่นี่ไงพอใส่กับเครื่องสีขาวแบบของฟิล์มปุ๊บว้าวดูดีเฮ้ยสวยน้องฟิลยืดขอเสร็จเดี๋ยวขอซื้อหรืออะไรขอเลยอันนี้40หรือ60นั่นแหละฮะ
ราคาไม่แพงนะครับใช่น้องๆส่วนใหญ่จะบอกเฮ้ยทำไมมีเคสเยอะถ้าตีว่าอันละร้อยก็พันกว่าบาทจริงๆแล้วเราไม่ได้ซื้อในราคานั้นนะครับมันไม่ถึงไงใช่เราไปซื้อมาในราคาอันนึงก็ไม่เกิน100บาทประมาณนี้นะครับ60 70 30 40อะไรอย่างงี้นะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอันที่สวยมากเลยนะครับใช่มันเงามากแต่ว่ากลัวเป็นรอยนิ้วมือรีบเก็บรีบเก็บเฮ้ยตาลุกวาวเลยฝั่งนั้นน่ะต่อไปน้องฟิวเลือกเลยค่ะอันนี้จะเป็น Sunny Side นะคะก็จะเป็น Toy Story ภาค3นี่หรอใช่ Sunny Side ใส่ใส่แล้วสกรีนหลังใช่ไหมใช่แล้วค่ะเรามาแกะดูกันทุกอันฟิวก็จะเก็บไว้ในซองอย่างดีจะไม่เหมือนของน้องฟิวนะคะมันซองมันไม่พอไงมันเยอะไม่เกี่ยวเวลาเราซื้อมาวันนั้นมันมีซองให้ทุกซองเลยเออที่ยังมีดองเลยแบบไม่ไม่แบบกล่องที่เราเก็บไว้ในกล่องซองมันหายงานดีนะครับซองหายเท่ากับว่าทิ้งแล้วนี่ความดูใกล้สวยงานดีนะครับใช่เหมือนของแท้เลยแต่ไม่แท้นะส่วนใหญ่แบบนี้มันไม่มีของแท้เพราะมันเป็นร้านสกินทั่วไปอันนี้พี่ฟิล์มซื้อวันเท่าไหร่80ฮะ80บาทร้านเคสใส่แบบนี้ฟิล์มไปเจอมาเขาบอกว่า80หมดเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันที่9ของพี่ฟิล์มแล้วนะครับใช่ในราคา80บาทเองเหรออันนี้ร้านเดียวกัน80เหมือนกันค่ะเป็นเหมือนปืนมาจากเรื่องมันไม่มีเรื่องมันเป็นเหมือนลายแบบว่าเป็นปืนเฉยๆแบบนี้อันนี้เป็นแบบใสแต่สกรีนอ๋ออันนี้จะเป็นเหมือนเป็นรูปืนอ่ะปืนที่มีปืนตู่ๆนี่อ๋อจะเป็นอย่างนั้นใช่ๆๆครับผมเดี๋ยวคนใกล้ๆหน่อยครับปืนอันนี้สวยนะใช่ประมาณเท่าไหร่พี่ฟิล์มอันนี้80เหมือนกัน80มันมีแบบสกรีนเต็มด้วยนะแต่ฟิล์มเลือกจะเป็นแบบนี้ดีกว่าจะโชว์ Apple โอเคครับผมอันนี้ฟิล์มได้มา150อันนี้สั่งใน IG ชิ้นเดียวเองนะทั้งกล่องอ่ะอ้าวฮะแพงดิก็มันหาไม่ได้ฟิล์มอยากได้อะไรแบบเนี้ยดูดิเท่าไหร่นะคะ150มันเป็นอันเดียวที่พี่สั่งจากใน IG นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวอันที่2อันนี้ด้วยน่ะเริ่มงอกกันเรื่อยๆมีแค่2อันจริงๆละมีแค่2อันนี้เขาส่งมาให้ไม่เกี่ยวกันโอเคมีแค่2อันอันนี้ราคาเท่าไหร่นะ150 150บาทนะครับใช่อันนี้เป็นลายอะไรอ่ะพี่ฟิล์มเป็นลายน้องหมาถือดอกไม้สีเหลืองแพงกว่าเขามันแพงเพราะอะไรอ่ะสั่งในจริงไงอ๋อก็เลยแพงใช่แต่คุณภาพก็เท่ากันใช่เฮ้ยแต่ว่าใช้อันนี้ใช้บ่อยมากเลยเห็นว่าสีมันเริ่มเหลืองแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาใส่เคสใสแล้วชาร์จแบตเนี่ยมันทำให้เคสมันเหลืองด้วยอ๋อมันร้อนใช่ใช่ทำให้ยางแบบเปลี่ยนสีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ามันใช้ดีมากถอดชิดออกก่อนใช่ฟิล์มชอบอันนี้มากมีช่วงนึงฟิล์มใช้แต่เนี่ยแล้วก็อันนี้ที่ฟิล์มบอกว่าสั่งมาจากในจีเท่าไหร่คะ190มั้งโอ้โหนี่แต่นี้สวยนะน้องฟิวชอบมันแต่ว่าเนี่ยเป็นแบบนี้หนาอยู่นะใช่สีอะไรสีขาวขุ่นเป็นใสขุ่นๆแล้วก็ด้านหน้าเป็นลายแบบกีเตอร์ลุงๆ อันนี้ก็สกรีนทับใช่แต่ขอบเนี่ยจะเป็นขุ่นๆใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าอันนี้มันไม่น่าเหลืองเพราะมันเป็นใสขุ่นมาแล้วตรงนี้ก็เป็นกรอบขาวมีว่าอะไรเนี่ยมันเป็น have a nice day แปลว่ามีวันมันเหมือนว่ามีวันที่ดีป่ะใช่ไหมอะไรประมาณนั้นโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูอันต่อไปเลยครับอันนี้พี่เนจีส่งให้แต่ว่าอันนี้เริ่มเป็นลายเหมือนฟิล์มวางแบบไม่เป็นที่อ่ะนะเริ่มจุดด่างๆแล้วปกติเราจะเก็บดีอันนี้คือใช้บ่อยแล้วแบบฟิล์มเปลี่ยนบางทีแล้วฟิล์มก็วางไว้อะโดนแบบอุณหภูมิในห้องแล้วก็เป็นจุดแบบมันชื้นแล้วมันติดกับตัวสกรีนครับนั่นแหละเป็นเรซินสุดารัตน์ไงชื่อลูกเองวัดเศร้าโอ้โหยังกับลวดหนามเลยไม่ใช่มันเป็นตัวขี่ใช่อันนี้คือตัว R นะตัว R ไม่ใช่ตัว V นะตัว R อันนี้ตัว S เขาเรียกอะไรนะ DIY ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นเหมือนมิกเป็นของเองเลยที่เขาแฮนด์เมดมาให้อ๋อแฮนด์เมดเพราะว่าอันนี้เป็นเนื้อเรซินที่เราทำยังไงเดี๋ยวขอจับหน่อยนี่ไงเนื้อเรซินอ่ะเหมือนที่เราทำแต่ว่าคุณภาพดีไม่เท่าพี่เขาเลยจริงเลยอันนี้พี่เขาส่งมาให้จากไอจีอะไรอ่ะเคสบล็อกบล็อกไปติดตามกันได้นะครับใช่ค่ะไอบล็อกบล็อกเหมือนมาบล็อกกล่องอ่ะอ๋อบล็อกกล่องอะไรเราก็บล็อกบล็อกก็ไม่ใช่ละใช่ไหมพี่เขาเลี้ยงหมาหรือเปล่าเออลืมเลยอันนี้ก็ซื้อมาตอนไปสยามได้กว่า500ที่แม่พาไปอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นกาแล็กซี่กาแล็กซี่อ๋อเดี๋ยวนั้นเลยนะถ้าเกิดเรามองเปล่ายังไม่ใส่อ่ะมันดูแบบใสแบบมองแทบไม่เห็นลายเลยใช่ป่ะล่ะพอมีพื้นหลังมันก็จะเห็นลายพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บสวยทันทีเลยนะครับใช่อันนี้150บาทนี่ก็ไม่ถูกนะนี่ใช่แต่เป็นเหมือนแบบทำจากโรงงานแบบเรซินเททับแบบแปะสติกเกอร์แล้วเรซินเททับก็สวยอยู่นะใช่เพราะว่าฟิล์มอ่ะอยากได้ตั้งแต่ตอนใช้ iPhone 7แล้วแต่ว่าเครื่องตัวเองสีดำพอใส่อย่างเงี้ยลายมันไม่เด่นไงก็เลยรอซื้อเนี่ย iPhone 11ที่พ่อจะให้เป็นไงคิดการไกลโอ้โหเขาวางแผนนานมากเลยเนี่ยโอ้โหวางแผนตั้งแต่ใช้ไอ้เจ็ดอะจ้าอันนี้อันนี้80บาทเป็นสนุปปี้นะคะกับตัวนี้ชื่ออะไรคือคนเลี้ยงสนุปปี้อ่ะจำไม่ได้หัวล้นๆผมมี3เส้นคล้ายๆปังปอนอ่ะแต่ไม่ใช่อ่ะ
ตัวนี้มันชื่ออะไรอ่ะที่มีชื่อที่มีน้องชื่อซันลี่อ่ะลิซซี่แบมแบมไม่ช่างมันเถอะที่อยู่ในเรื่องสนุปปี้อ่ะขอดูใกล้ๆหน่อยครับใครรู้สามารถเมนได้จ้าถ้าเกิดใครรู้นะครับสามารถเมนบอกเราได้นะครับสวยอยู่นะอันนี้อ๋อที่พ่อบอกว่าแบมแบมคือหันจากนี้ไม่ใช่ก็คือน่ารักดีอันนี้80บาทมาเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นท้ายเต็มใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะเป็นยางหมดเลยเฮ้ยอันนี้น่ารักนะเป็นลูกหนีกับเป็นกัมมี่แบร์ของหนูก็มีแบบนี้เหรอคะน้องฟิลใช่อันนี้60บาทก็คือพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะมีเคสมาเยอะก็จริงนะแต่ราคาไม่ได้แพงไงนะครับใช่มี 1,000 บาทเนี่ยสามารถซื้อเคสได้10กว่าอันเลยนะสวยนะครับวันนี้น่ารักมากเลยนะครับอันนี้อีกก็ฟิลยังมีนะที่น้องฟิลถืออยู่อันนี้สุดท้ายแล้วมั้งใช่ไหมนี่ก็จะเป็นเคสใสอีกอันนึงนะคะสุดท้ายเป็นน้องหมีแล้วก็เป็นรูปโลกจรวดธรรมดาอะไรน่ารักน่ารักอันนี้น่ารักเรียบๆแต่ก็ดูน่ารักดีอันนี้ดูแพงนะแพงอีกแล้วแฮวขายขายขายเปิดประมูลไม่แต่อันนี้น่ารักน่ารักจริงนะครับอันนี้60บาทมั้งเนี่ยนะใช่ใช่ตามไปเจ๊เขาขาย100 101 120ประมาณนี้อืมแต่พี่ฟิล์มซื้อมาในราคา60บาทครับผมนะที่ไหนอะสปาใช่สปานะครับแต่ก็อย่างที่บอกบางทีแบบบางคนอะเขาไม่สามารถมาซื้อที่นี่ได้ที่เสือป่าได้เพราะว่าไกลมากอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ต้องซื้อในราคาอีกราคาหนึ่งแต่อย่างพวกเราอย่างเงี้ยขับรถไป15นาทีก็ถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนเคสโทรศัพท์เยอะๆอย่างเงี้ยน้องๆไม่ต้องตกใจไปนะ เพราะว่าเราซื้อได้ในราคา35อย่างวันนี้เราไปซื้อพ่อกับแม่ไปซื้อมาเป็นเคสใสจะมาทำ DIY อ่ะใช่โหลนึง350พูดแล้วเจ็บใจอืมคือแล้วอันใสฟิล์มไปไหนแล้วอ่ะอันแพงอ่ะก็เอาไปทำเรซินกันแล้วไง ไม่รู้อ่ะมันต้องเล่นกับมือแล้วคือทีนี้หนูก็ไม่คิดว่าพ่อจะไปซื้อมาหนูก็เพิ่งสั่งกับเพื่อนไปวันนี้อันละ60บาทว้ายซื้อมากองเห็นว่าอยู่หน้าทีวีหนูก็เลยเจ็บใจแบบเอ้าแล้วสั่งกับเพื่อนไปทำไมแล้วอันละร้อยหนูก็ไปทำเรซินแล้วเพราะ500 500ของพี่นี่น่าจะของหนูร้อยนึงแหละก็คือแบบมันหมดแล้วของพี่ฟิล์มหมดแล้วแต่พ่อเห็นของน้องฟิลวันนี้แม่เดือนอ่ะซื้อมาฝากจากร้านชวานะครับอันนี้จะเป็นลายอะไรเอ่ย BG31จ้าเฮ้ยโอ้ยเปิดเป็นด้วยกันมองไม่เห็นตกใจคือมันโดนได้ง่ายไงตรงไฟอ่ะอันนี้แม่เดือนเพิ่งซื้อมาฝากน้องฟิววันนี้เองนะครับอันนี้เขาเรียกลายอะไรนะ BT21 นะครับไม่แต่น่ารักนะอันนี้เอามาเดี๋ยวมานับกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เคสโทรศัพท์ของพี่ฟิล์มนะครับรุ่น iPhone 11นะครับมีทั้งหมดกี่อันนะครับ4พื้นมี5 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 16เองเหรอวันนั้นนับได้มากกว่านั้นอ่ะเคสหายอ่ะอ้าวแม่เอาใส่ไปอันก็เป็น17ไงอ๋อแล้วหายไปอันนึงหนูเหมือนนับได้18เลยโอเคก็มีแค่นี้นะคะแต่ว่าเป็นไลน์ที่ไม่ค่อยซ้ำกันแล้วก็ฟิล์มก็ใช้ประจำอยู่แล้วทุกอันครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มารีวิวเคสโทรศัพท์ iPhone 11นะครับของพี่ฟิล์มนะมีทั้งหมดเย็นนะ17อันนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับน้องๆบอกว่าอยากเห็นสกอตเทปของพี่ฟิล์มอ้าวตอนแรกจะสติ๊กเกอร์สกอตเทปอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวให้ดูสติ๊กเกอร์ไปด้วยก็ได้ตอนแรกผมว่ามีสติ๊กเกอร์ด้วยคลิปต่อไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดน้องๆอยากดูอะไรในห้องพี่ฟิล์มก็เม้นกันไว้เยอะๆนะครับจะลื้อมาให้ดูทุกอย่างลื้อใช่วงเล็บขอดูดีๆโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนนะครับเราพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย